This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world คนที่ดื่มสุรานานๆแล้วมีโอกาสติดพยาธิต้น<ะ>ได้สูงเนี่ยเป็นไปได้อีกอันหนึ่งก็คือการดื่มสุรานานๆเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยขาดสตินะครับพวกนี้จะเป็นเหมือนกับอัลกอฮอลิซึมซึ่งบางครั้งทำอะไรไปไม่รู้ตัว แพระมีความเป็นไปได้สูงนี่เขาอ,อาจจะไม่ได้ใส่รองเท้าที่ oh. อาจจะไม่ได้ทําตัวปกติเ mm hmm. พราะกรณีของพยาธิพวกนี้มันเข้าได้โดยการช้อย่างเดียวส่วนใหญ่นะครับ <Ha. S 1> ท,ที่มักจะติดพยาธิขึ้นมาฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดัฉันสุรีพรวงศิตพันธ์ค่ะ This สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีเรื่องราวที่อยากจะนําเสนอและบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ จริงเหรอมันเป็นอย่างนี้มันได้เหรอมันใช่เหรอดูมันไม่ไม่ได้มีอะไรรู้สึกว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกันเลยนะคะนั่นคือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปเสี่ยงติดพยาธิจริงหรือกับศาสตราจารย์นายสัตวแพทยด์ดรสาพร์จิตตปาลพงศ์คณะบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีครับ <c oughs> หัวข้อนี้ก็งงๆนิดนึงนะคือเฮ้ย <c oughs> ดื่มแอลกอฮอล์เฮ้ยมีพยาธิได้ด้วยเหรอแอลกอฮอล์ก็มีเดี๋ยวบอกว่าแอลกอฮอล์ค่ะแซวๆเนาะฆ่าเชื้ ไรหลอก OK อะไรประมาณนี้จริงๆมันมันมีผลกระทบแน่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมันเป็นยังไงมายังไงคะอาจารย์ค,คือคือมันมีบทความนะฮะต่างประเทศเนี่ยเขาศึกษาในงแง่ของความเสี่ยงของคนที่ดื่มสุรานะครับนานๆนะว่าจะมีโอกาสเกิดอะไรได้บ้างอะไรพวกนี้ทีนี้ไปก็ไปประ,ประจวบบอกกับพอดีในส่วนของเขาไปเจอว่าในกลุ่มเนี้ย มันมีการติดพยาเส้นได้ในี่สูงมากผิดปกติพยาเส้นได้พยาเ้นได้ก็เป็นพยาชนิหนึงนะครับที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับมีแรายงานอันนี้ก็เป็นโรคสัตว์สู่คนโรคหนึ่งเหมือนกันครับพบในสุนัขสุนัขก,ก็จะมีพวกตัวแก่แล้วไข่แล้วก็อยู่ในทวารแวดล้อมนะครับพยาชชนิดนี้เนี่ยเป็นพยาที่มีระยะอยู่นอกตัว ตัวคนนะครับแล้วก็ไปหยุดตามทําให้เป็น้อมอย่างเช่นไปอยู่ตามพื้นดินนะครับมันจะมีเกิดการฟักเปตัวอ่อนและตัวอ่อนน,นั้นน่ะเข้าสู่คนหรือคนติดพยาธิการชัยนะครับก็หมายความว่าคนที่เจรพยาธิคือไม่ใส่รองเท้าไปเดินลุยบริเวณแหล่งที่มีอาจจะมีการปนเปื้อน,อนของพวกกี้หมาอะไรพวกนี้น,นะที่มาถ่ายเอาไว้ล่วงไว้ก่อนแล้วแล้วก็ ีพญาตอยู่แล้วพญาตชุดนั้นก็จเจริญแล้วก็ฟักเป็นตัวอ่อนอยู่ในในดินหรือในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงแถวนั้นนะ<ฤ>ค,ครับซึ่งเราอันนี้เราก็เคยมีเคสนะครับมีเคสอถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสักเกือบสิบป,ปี่แล้วมีนักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับเขาก็ไปซ้อมอยู่ในสนามหญ<อ>้าแล้วก็ปรากฏว่านักฟุตบอลคนเนี้ยติดพญาเส้นได้นะ<อ>ครับที่น่าตกใจคืออันนี้ถึงตายเลยเพราะว่าพอดีนักุบอลคนนี้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับ ซึ่งพยาตัวนี้ไม่ได้เป็นพยาอะไรที่ซับซ้อนเลยนะฮะซื้อ,อยาถ่ายพยาก็ถ่ายออกได้ง่ายมากยาถ่ายพยาตก็ไม่เกินยี่สิบงสิบาทนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวเวลาที่ตอนนั้นเขาถึกเข้าไปซ้อมฟุตบอลแล้วก็โชคนั้นฝนตกนะครับสนามมันก็จะแฉะนะครับซึ่งเราคาดว่าในสนามฟุตบอลที่เป็นสนามซ้อมเนี่ยมันมีพวกสุนัขจรจัดเยอะแล้วก็มีสิ่งอื่นอยู่ที่มาวิ่งเล่นมาถ่ายมาอะไรพวกนี้อยู่อ๋อไม่ใช่พื้นที่ปิดใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปเล่นแล้วก็ไปติดพยาธิมาซึ่งอันนั จริงแล้วมันเป็นโรคอะไรที่สามารถที่จะป้องกันได้รักษาได้ถ้ารู้ก่อนประจวบกับคนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องภูมิุมกันเพราะในเวลาที่ติดพยาธิแล้วอาจจะอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นๆนะครับเพราะพยาธิพวกนี้เขาจะมีการใช้ผ่านพวกปอดผ่านอะไรพวกนี้นะครับทำให้เกิดความเสียหายาซึ่งก็อาการอาการรุนแรงจริงแต่ว่ารักษาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําทให้ฟื้นกลับมาจะถ้าเกิดกรณีที่ มีภูมิต้านทานไม่ดีเนี่ยก็จะมีความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับ<ะ>เพราะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเคยพบในประเทศไทยนะครับทีนี้มาถึงกรณีนนของที่ว่าคนที่ดื่มสุรานานๆน,นะครับแล้วมีโอกาสติดพยาธิต้น<ะ>ได้สูงเนี่ยมันมีเป็นไปได้อีกอันหนึ่งก็คือการดื่มสุรานานๆานเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยขาดสตินะครับพวกนี้ะจะเป็นเหมือนกับแอลกอฮอลริซึมซึ่งบางครั้งทำอะไรไปไม่รู้ตัว เพราะนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่เขาอาจจะไม่ได้ใส่รองเท้าที่ oh. อาจจะไม่ได้ทําตัวปกติ uh huh. คือเวลาเราเดินตามพื้นตามอะไรที่มันดูไม่สะอาดเนี่ยมันควรจะต้องใส่ <Okay. S 2> อย่างน้นอยก็รองเท้าแตะนะครับที่ป้องกันไม่ให้มันไม่ให้มันปนเปื้อนกับตัวเท้าเรานะครับ uh huh. เพราะกรณีของพยาพวกนี้มันเข้าได้โดยการใช้อย่างเดียวส่วนใหญ่นะครับ <Okay. S 2> ที่ที่มักจะติดพยาิขึ้นมาเพราะนั้นเป็นไปได้ที่เขาอาจจะ ทานเหล้าเยอะแล้วก็ไปเดินอยู่ในที่ที่ไม่ควรเดินหรือที่ที่ที่มีมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่แล้วก็มีโอกาสติดขึ้นมาค่ะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเรามองจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็แต่ในเปเปอร์เนี่ยเขารายงานถึงเรื่องเซล์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอะไรพวกนี้ที่มีผลโดยตรงอะไรพวกนี้ซึ่งความจริงแล้วอาจจะไม่ได้ซับซ้อนอย่างนั้นก็ได้นะครับเพียงแค่ประเด็นแรกคือพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะครับที่ส่งผลต่อ ทำให้เขาเนี่ยโอกาสติดพยาธิได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองครับก็คือแบบว่าสติสัมปชัญญาวันไม่มี้วมันไม่พรอ้อมมันไม่อยู่ครบ,ครบเนาะเราก็จะแบบบางทีเมาเมาอย่างเงี้ยเดินไปไม่ใส่รองเท้าก็มีใช่ครับ,รบเพราะว่าบางที<ร>ก็าทำอะไรโดยที่เขาไม่ได้คิดหน้าคิดหลังแล้วตอนนั้นเนี่ยอาจจะเพศเอ่อถึงเวลากลับบ้านก็เดิน ถือรองเท้ากลับบ้านไม่ต้องใส่รองเท้าก็ได้เท้ากลัานก็เป็นความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับอันนั้นในเสี่ยงพยาธิน้อยกว่าเสี่ยงอื่นเพราะถ้าเดินไม่ดีขับรถขับลาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าในซ้าไปอ๋อแต่คือจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบว่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วมีพยาธิอยู่ในแอลกอฮอล์ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับ คือคอบ <ผม S 1> างคนยังเคยพูดเลยว่าเนี่ยถ้ากินแอลกอฮอล์นะมันน่าจะฆ่าพ <_ d ough> ยาธิโดยตรงแต่แอลกอฮอล์ที่เรากินเนี่ย <_ d ough> ม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับ <_ d ough> ถ้าในไวน์ก็สักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เบียร์ก็น่าจะหลักสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ได้เยอะถึงเหล้าขาวจริงก็ยี่สิบถึงสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับแอลกอฮอล์ <_ d ough> ที่เราใช้ฆ่าเชื้อฆ่าพยาธิได้ต้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไอที่เรา เราล้างมือ,อที่เราล้างมือนันนน้นน่นะฆ่าพยาธิได้แต่ไม่มีใครกินแอลกอฮอล์เจ็ดสิอยู่แล้วนะครับและอย่างแอลกอฮอล์ในเวลาที่กินเนี่ยมันพยาธิส่วนใหญ่อยู่ในลำอยู่ในลําไส้นะครับเพราะนั้นแอลกฮอฮอล์ส่วนใหญ่มันจะไปเบรกดาวอยู่ในกระเพาะมากกว่า<อ>เพราะว่าในกระเพาะจะมีน้ําย่อยเยอะนะครับแล้วก็จะจะเกิดปฏิกิริยากับพวกนั้นก่อนเพราะนั้นเนี่ย ยังไงมันไม่ถึงตัวพยาธแน่นอนนะครับเพราะนั้นที่ว่ากินแล้วจะฆ่าพยาธิเนี่ยฆ่าไม่ได้ฮะยังพยายังมีอยู่ครบแน่นอนอันนั้นเป็นเหตุผลยังไงก็ไปไม่ถึงนะครับถ้าจะถ่ายพยาธก็คือต้องใช้ยาถ่ายพยาตินะครับมันอาจจะเป็นเหตุผลเบียร์หรือเหล้าหรือไวน์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่จะขับพยาออกมาได้เลยนะครับอันนี้ต้องต้องบอกให้ทราบนี่คือข้อเท็จจริงนะครับไม่มันเป็นเหตุผลของคนอยากดื่มนะคะหรือบางทีที่บอกว่าเออยดื่มแอลกอฮอล์แล้วแบบว่าเสี่ยง เป็นพ,ยา,พยาดมีพยาธอะไรอย่างเงี้ยเสี่ยงติดพยาธอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทําให้คนดื่มแล้วเลยเฮ้ยเพิ่มจํานวนคนดื่มแล้วเพื่อความปลอดภัย,ยกี่วก็โรคพยาธเออแต่จริงๆแล้วม,มันมันมันมีทุกความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ใช่ครับนั่นเองเพียงแค่ว่าไอที่มันบอกว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของพยาธเส้นไดใ้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่ามันมันมันสามารถชอนไชเข้าตัวเราได้ง่ายแล้วมันก็แบบมันก็อยู่ในตัวเราแบบว่า สุดท,ท้ายมันจะไปอยู่ในลำไส้เราอนะครับเพราะว่าอย่างพยาเส้นได้อีกอันนึงคือพยาปากขอนะครับเราคงเคยได้ยินบ่อยว่าพยาปากขอเน,นี่ย<ช><ช>มักจะชยัยเท้าแล้วบางคนก็เห็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเส้นทางการชัเลยนะครับ <S 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 เออ,อเพราะฉะนเรามีเคสมีรูปเข้าไปดูในเน็ตได้ฮะมันจะเป็นรูปเหมือนกับเส้นทางพยาเดินทางเลยนะครับเพราะว่ามันชอนชัอยู่ใน อยู่ในผิวหนังเรานะครับ <Huh. S 1> อซอ,องออพะยาเส้นได้หรือก็สาวิทยาร์สกร์ก็เรียก strong c h l o d a e นะครับอันนี้ก็แบบเดียวกันก็สามารถจะใช้ได้นะครับ hmm. สุดท้ายจะไปอยู่ที่ลำไส้นะครับล้วไปก่อตัวอยู่ที่ลำไส้เล็กนะครับ <Huh. S 1> ถ้าพะยาปักขอนี่ก็จะดูดเลือดนะครับ uh. าพะยาเส้นได้นี่ก็จะแย่งอาหารนะครับดูดซึมสารอาหารบางอย่างจากทางเดินอาหารเราเข้าไปนะครับแต่ ก่อนที่จะไปถึงลำไส้เนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เดินทางในร่างกายเราค่ะอันนั้นก็จะเป็นอันหนึ่งที่ถ้าเป็นคนปกติเนี่ยมันจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ถ้าคนมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องมีปัญหาเรื่องอความไม่สมบูรณ์ปัญหาเรื่องร่างกายไม่ปกติพวกนี้ค่ะตรงนั้นจะทําให้เกิดอาการรุนแรงครับอ,อาจจะมีปอดบวมได้อาจจะมีอาการอื่นตามมาได้ครับค่ะอะาจารย์แล้วมันมันสามารถปนเปื้อนกับอย่างอื่นได้ไหมคะแบบสิ่งที่เรากินเข้าไปอ่ะพญาะคะ มีโอกาสครับเพราะว่าในส่วนของออตัวพยาธิเส้นได้เนี่ยมันอาจจะปนเปื้อนอยู่ในเวลาที่เราก็แบบทั่วๆไปครับเวลาที่เราไปเล่นไปไลอตามพื้นเนี่ย<ฆ>แล้วเราไม่ล้างมือไม่อะไรก็อาจจะเก็บหยิบขนมหยิบผลไม้ใส่ปากก็มีโอกาสปนเปื้อน,นเข้าไป<ฆ>เพราะนั้นก็มีโอกาสติดได้ครับ<ฆ>เพราะนั้นมันจะมีหลายระยะที่กินก็ได้ใช้ก็ได้นะครับที่<ฆ>ที่มีโอกาสที่จะติดโรคพยาธิได้อาจารย์ถามถามนิดนึงว่าอย่างแบบพยาธิต่างๆที่อยู่ในตัวเราอะอย่าง พยาเ้นไดที่แบบว่าโอกาสก็ก็ง่ายหน่อยเนี่ยมันจะมีอาการอะไรบอกเราไหมครับว่าในร่างกายเราเนี่ยมีพยาธิอยู่นะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่เราต้องกินยาเพื่อถ่ายพยาธิอะไรอย่างี้อาจารย์ครับอาการนี้เริ่มต้นที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของอุจจาระมันจะไม่เป็นก้อนปกติเวลาที่ที่เรามีพยาธิพวกนี้อยู่เนี่ย จะทําให้ระบบการย่อยอาหารผิดปกติไปทั้งที่เราไม่ได้ท้องเสียใช่ไหมคะใช่ครับมันจะ<อ>มันคืออาการพวกนี้อาจจะอาจจะดูยากเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นตลอดเวลา,ามันจะเป็นช่วงๆนะครับถ้าเรามีความเครียดมีอะไรเยอะเนี่ยอันนี้มันจะมีส่วนทําให้เกิดความผิดปกติของลำไส้กระเพาะอาหารลำไส้เราได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเปให้าหายทำให้บางทีบางคนก็นึกว่าเป็นเพราะอาหารที่กินเข้าไป พราะบางคนก็กินซ้ำวันเวน้นวันเงี้ยมันก็ก็มีโอกาสเจอไ,ไ,ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับคนไทยนะครับถ้าเราคิดว่าเราสัมผัสไม่อะไรพวกนี้ก็หาซื้อยาถ่ายพยาธิได้นะครับเพราะยาถ่ายพยาธิเนี่ยไม่มีไม่มีผลข้างเคียงเราก็อาจจะถ่ายทุกสามเดือน6เดือนแล้วแต่เราอยากถ่ายนะครับยาถ่ายพวกนั้นก็โฆษณาเยอะนะครับพวกนั้นอ่ะไอ้ที่ใช้ถ่ายได้หลายประเภทนะครับทั้งพยาธิตัวกลมพยาธิตัวเติดอะไรพวกนี้น่ยฮะ ซึ่งถ้าเป็นคนไทยนี่ก็อยากจะแนะนําว่าก็ก็ก็ทานได้นะครับไม่ไม่จำเป็นจะต้องให้หมอสั่งเพราะว่าคือหมอยังไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าการที่จะรู้ว่าติดพยาธิก็คือต้องเอาอุจลาไปตรวจอ่าใช่ต้องยืนยันว่ามีไข่พยาธิเจอตัวพยาธิไหมอะไรพวกนี้มันถึงจะบอกได้ว่าต้องกินยาทาแต่ถ้าเราบอกว่าเอออันเนี้ยเพื่อความสบายใจเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเพราะเราไม่รู้ติดตอนไหนอืแลวเราก็ไม่รู้มันอยู่ร่วมกว่าเรามานานแค่ไหนแล้วเราก็ถึงเวลาแล้วเราก็ควรแยกแยะกันไปก็ กินสักอ,อย่างที่บอกคือสักหกเดือนครั้งก็ยังโอเคนะครับเพราะอยพวกนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรที่แบบกินแล้วจะมีการแพ้ไม่มีนะครับกินก่อนนอนก็กิน2อสาวันติดต่อกันกินมาเสร็จเช้าตื่นมาถ,ถ่ายก็ เลิกแล้วต่อก,กันนะครับแล้วก็อีหเดือนค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าอ,อย่าลืมว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเรากินอาหารสารพัดเลยอ,อาหารกึ่งสุกกึ่งดิบก็มีนะบางครั้งก็กินเลยไม่ได้ตั้งใจกินด้ตั้งใจก็เยอะเพราะฉนั้นมันมีโอกาสนะครับมีโอกาสเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเขตร้อนชื้นมันมีพวกพยาพวกนี้โดยโดยมากอยู่แล้วหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเผลอไปในสถานที่บางอย่างไม่ได้ล้างมือหยิบอาหารใส่ปากเล่นตามพื้นอะไรพวกนี้เพราะว่า เออมันมีโอกาสปนเพื่อนอยู่นะครับเพราะว่าเรามีสัตว์ไม่มีเจ้าของเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างสวนสาธารณะอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราจังเห็นหมาที่ไม่รู้จักมาวิ่งไปวิ่งมาหรือเราไปวัดนะครเห็นโอ้ยหมาเต็มหมดเลยวัดนี้นะครับเพราะนั้นเราไปนั่งตรงไหนนี่ให้ให้พึงระวังไว้ก่อนว่า เอ,เอ้พวกนี้มันถ่ายพยาธิไหมพวกนี้มันฉีดวัคซีนครบไหมอะไรพวกนี้นะครับมันเ,เป็นเรื่องนึงที่ที่เราควรจะต้องอดูแลตัวเองนะครับาอาจารย์แล้วพออาจารย์พอพูดถึงหวัดปุ๊บนึกถึงนี่เลยนกพิราบม,มันมีพยาธิ้างไหมคะพวกมูลนกพิราบอะ่ะนกพิราบนี่เป็นพวกสัตว์ปีกก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ติดคน<อ>ส่วนใหญ่จะเป็นเ,เป็นพยาธิในนกเฉยๆซึ่งอันนี้ก็ก็มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าจะจับมัน มันกคงไม่ใหความรู้มือเราตั้ง่มีความกลัว <c oughs> และอย่างหนึ่งก็คือปกติแล้วเนี่ยพวกพญาติในพวกสัตว์ปีกเนี่ยจะไม่ค่อยติดคนนะครับโ <c oughs> อากาสติดคนน้อยมากเพราะว่าสรีละของตัวเขาเองกับของคนมันต่างกัน <c oughs> สัตว์ปีกนี่จะมีอุณหภูมิสูงมากอุณหภูมิปกติเขาเนี่ยน่าจะเกือบ ร้อยเจ็ดองศาฟาเรนไฮน์นะอของเรากาสิบแปดใช่ไหมแต่อุณหภูมิของสปีกจะสูงกว่าไม่ต่างโบลิซึมเขาจะสูงกว่าเราอเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละตระกูล<อ>คนละสายพันธุ์ซึ่งปกติมันไม่ติดข้ามกันอยู่แล้วอันนี้สบายใจได้นะจะมีนอกอะไรก็ตามเนี่ยอขี้มันแต่ว่ามันมีโรคอื่นนะครับต้องระว<า>งัวงพวกเชื้อไวรัสไ <า S 2> อ,อ,อพยายิได้ไม่เท่าไหรมม่มันมีมมันีไวรัสหลายตัวที่นําที่นําได้ครับ่ก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคุยเรื่องนี้กันได้แต่ว่าอันเนี้ยคืออย่างน้อยที่สุดแล้วแบบว่า ถ้าเพื่อความสบายใจนี่ไปกินยาถ่ายพยาธ์ตามคําแนะนําเลยกินติดกันอะไรว่าไปคือถ้าจะถ่ายพยาธิเนี่ยก็คือครั้งเดียวกินแบบที่มันถ่ายได้ทุกชนิดเลยดีใช่ไหมคะดีกว่าใช,ใช่ไหม,มก็แนะนําว่ากินแบบที่เป็นเหมือนเยยบาถ่ายที่เ็าเป็นค่อนข้างเป็นบลอดหน่อยอก็พวกตัวยายจะเป็นอลเบนโซน อ๋อที่ไดมเบ,บนโซนเนี่ยจะกินครั้งเดียวหรือจะกินหรือจะกินมีเบนโซนสองครั้งก็ได้นะครับ <ฮะ S 2> ก่อนนอนสองวันติดต่อก็ได้แล้วแต่มีเบนโซนเป็นยาตักเก่าอ่เบนซโซนเป็นยาทุกใหม่ครับซึ่งตอนนี้ก็มีมีขายวางขายทั่วไปตามร้านขายยานะครับอันนี้ไม่ได้เป็นยาที่ต้องควบคุมอะไรพิเศษ <ฮะ S 2> เออชาวบ้านอย่างพวกเราก็สามารถจะไปซื้อมาใช้ได้แล้วก็ กินตามที่เขาแนะนำนะครับว่าน้าหนักเท่าไร่กินเท่าไั้นแล้วก็ความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับไม่ต้องกลัวผลข้างเคียงอะไรทไรั้งหลายเมื่อก่อนนะตอนสมัยเด็กๆจะเห็นโฆษณาตลอดเลยค่ะในทีวีจะมาละโฆษณาตัวนี้อะไรนะเม็ดเดียวครั้งเดียวยาถ่ายวา <c oughs> ยาอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยทําไมก็มันมันมันเ น้อยลงหรือว่ายังไงหรือเปล่าเลยทำให้คนแบบโฆษณาตัวนี้มันไม่ได้มีเออใช่หั้งๆก็สังเกตนกันว่าโฆษณาพวกยาถ่ยาย้าอะไรนี่หายไปนะฮะก็อาจจะมีรายงานโรคน้อยลงหรือเปล่าอืมเนาะแต่ความจริงแล้วผมว่าโรคต่างๆเนี่ยมันไม่ได้น้อยลงเท่าไหร่เนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษา ให้มันทันเพราะว่าบางทีเราศึกษาเนี่ยอาจจะหลายปีไปแล้วปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องถึงรอบที่ต้องศึกษาใหม่ว่าโรคต่างๆเนี่ยความชุกมันมีอยู่เท่าไหร่โรคพยาธิพวกนี้แต่จริงๆพวกพยาธิปักขอยังมีอยู่นะครับมีรายงานในเด็กเนี่ยบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทําให้เกิดเด็กเกิดการขาดสารอาหารพรยาธิปักขอยใช่ไหมพยาธิปักขอฮะเพราะพวกนี้มันจะกินเลือดเป็นหลักแล้วก็บางทีก็ติดมาจากสุนัขกับแมวอะไรพวกนี้นะครับที่มีพยาธิปักขอแล้วที่มันอาจจะติดมาสู่คนได้ครับ เอ้ยมันเห็นเป็นรอยรอยเลยค่ะอาจารย์ใช่ครับมันจะมีรอยเวลาที่มันเดินทางเวลาที่มันชัยเสร็จน่าคุณผู้ฟังดีฉันเปิดเสิร์ชหาดัวมันมีอีกมีอีกตัวหนึ่งพีาจิตุจี๊ดอันนั้นก็ชัยเหมือนกันแต่ว่าตุจี๊ดได้เริ่มน้อยลงแล้วเพราะว่ารายงานของอย่างสุนัขที่เป็นสุนัขจะเป็นตัวเก็บกักโรคค่ะเพราะนั้นเนี่ยตุจี๊ดในสุนัขน้อยลงนั้นตุจี๊ดในคนก็จะน้อยลงตามไปอาจจะพบได้ในต่าจังหวัดครับค่ะ เห็นรูปแล้วก็ขนลุกนิดนึงอ๋อแต่ถ้าเกิดเรากินยาถ่ายพยาธิไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบเอาพวกนี้ออกมาได้ใช่ใช่มันจะเห็นเป็นตัวเลยไหมคะหรือว่าเรามองไม่เห็นเออเราคงไม่มีเวลาไปสังเกต์กาจะหันหลังไปมองซะหน่อยเพราะว่าปกติพวกนี้มันจะทําให้ก็เกิดอามาพายแล้วก็หลุดมากับอุจระอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าหลุดมาอย่างนั้นน่ะมันจะมองไม่ออกเพราะว่ามันจะไม่ดิ้นเออมันไม่เหมือนพยาธิเป็นๆที่ที่ เขาก็เวลาเขาโชว์เนี่ยมันกระดึบกระดึบอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาดองไว้ในขวดโหลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะเหมือนมันก็เป็นเศษโปรตีนเศษหนึ่งเท่านั้นนหะส่วนใหญ่ซึ่งผมว่าคงไม่มีใครนะพี่นิดช่วงเช้าเพราะนั้นก็ถือว่าเราแยกย้ายกันไปหกเดือนทาสักทีหนึ่งนั่นคือคือซากที่มันตายแล้วจากการที่เรากินยาบางทีมันเป็นแค่อัมพาตมันมันยังไม่ได้ตายอาจจะยังไม่ตายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบางบางตัวก็อาจจะมีผลเพราะนั้นเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งที่ออย่างตวตัวเติรดเนี่ยเลาที่เรากินพวกยาถ่ายพวกนี้มันหัวมันจะหลุดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันอาจจะกลับมาก่อได้อีกถ้าเกิดเราไม่ใช้ยาระบายนะครับแต่ยารุ่นใหม่เนี่ยมันทําให้เกิดอมัมพาตฉะนั้นมันก็จะหลุดออกมาอ oh. นะครับนี่เราอาจจะเห็นได้นะครับ oh. เพราะว่าอย่างอะเบนโซนเนี่ยมันได้ทั้งตัวเตืรดตัว,ตว,ตวกลมค่ะ oh. นะครับแดงสองอย่างโอ, oh, oh. อ้ยถ่ายเถอะรู้สึก กลัว<า>แล้วก็ยาก็ไม่แพงนะครับหาซื้อได้ตามตามร้านขายยาทั่วไปครับโอ้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเผลอไปกินอะไรบ้างเลยอย่างตั้งใจแล้วไม่ได้ตั้งใจนะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เพราะว่าอย่างเราเนี่ยกินเอา,อาง่ายๆคนที่ชอบอาหารอีสานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทที่มันมีกัมกึ่งกึ่งดิบกึ่งสุกหรือคนที่ชอบแซลมอนอสดๆเนี่ย,ยบางครั้งมันแซลมอนจริงหรือเปล่า ดูดิที่อาจจะเป็นปลาดิบตระกูลบ้านเราเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เอถ้าชอบทานประเภทนี้นะฮะก็แนะนําว่าสามเดินหกเดินก็ถ่ายสักทีหนึ่งก็เหมือนกับเป็นการดีท็อกเหมือนกันนะเอาของไม่ดีออกจากร่างกายไปเอนะครับอันนี้อาศัยว่าอปีหนึ่งตรวจสุขภาพปีละครั้งนะคะถ้าก็จะมีให้ตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระอย่างนี้อาจารย์เนาะแล้วก็แบบว่า แต่ไม่ค่ม,มีคนส่งจะลับตรวจนะพอโดนมาเกตดูนะไ <laughs> อ้ไอ้ตรวจตรวจปัสสาวะคนส่งเยอะ แต่อุจจาระเนี่ยโอ้โหหมอก็ยังถามเลยว่าทำไมคนส่งอุจจาระน้อยจังบอกมันทํายากนะมันควบคุมยากอะคือมันไม่สามารถที่แบบเอามันปวดก่อนอะแล้วมันต้องส่งตรวจอีกเออมันจะตรวจอีกสองวันซึ่งเราก็เก็บไม่ได้ไงมันก็ต้องถ่ายออกมาไหมเพราะนั้นเราเราถึงบอกกันเรามักจะมองข้าวว่าเราไม่ค่อยด้ตรวจอุจจาระหรอกส่วนใหญ่คนไทยเราไม่คยตรวจของรักจะตรวจตรวจอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเอ้ยเคยเคยอยู่บ้างถ้าเกิดสามารถว่าในวันนั้นปวดได้เราก็จะเก็บได้หรือว่าปวดก่อนว่าต้องให อะไรนะถ้วยมาก่อนใช่ไหมคะ,ะ,ะก่อนจะเก็บนี่ก็มีความลําบากเพราะต้องวางแผนต้องวางแผนหน่อยใช่ไหมอเออแล้วก็เมื่อก่อนนี้ถึงขั้นอันนี้คุณผู้ฟังอันนี้จริงๆนะคือถึงขั้นต้องว่าหาเซิร์ชหาเพราะว่ามันปวดก่อนนะคะก่อนถึงที่วันที่จะต้องส่งตรวจก็ต้องไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตว่าวิธีเก็บอุจจาระเพื่อรอส่งตรวจเนี่ยเฮ้ยดีนะคะมีคนเคยให้ข้อมูลไว้แล้วก็ปกติอุจจาระเนี่ยมันจะเก็บไม่ได้นานส่วนใหญ่เขาให้เก็บอ่าปกติไม่เกิน คือถ้าเกินหนึ่งวันเนี่ยต้องแช่เย็นอ่าใช่ใช่ถ้าไม่แช่เย็นเนี่ยตกอย่างจะเปลี่ยนหมดฮอดีๆะนะจ๊ะจะตรวจยากอ่อแล้วก็พอผลตรวจมาบอกไม่มีพยาธิเราก็เฮ้โยโล่งใจปีหนึ่งหนนหนึ่งก็มาลุ้นทีหนึ่งอเอาตามที่อาจารย์บอกดีกว่าแบบ,บไปหาซื้อยาถ่ายพยาธิมากินเองดีกว่าเพื่อความสบายใจครับแล้วก็เราจะได้มั่นใจได้ว่าเออโอเคละรอบปีนี้เราปลอดภัยแล้วปีหน้าค่ว่ากันใหม่ เราไม่ต้องรอตอนแรกเข้าใจว่าการส่งอุรอรอจระตรวจตามตามรอบวงรอบของของของปีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะค,คิดว่ามันมีเพื่อดูโรคอย่างอื่นอันนี้คือแค่แค่ดูพยาธิอย่างเดียวเลยค่ะส่วนใหญ่ฮะเดี๋ยวจะดูเช็คดูพยาธิเป็นหลักอ,อย่างอื่นก็ตรวจได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีหลายอันอย่างพวกมะเร็งลำไส้<อ>พวกนี้มันก็ตรวจไอ้พวกเออเมือนถึง สารตั้งต้นหรือว่าความเสี่ยงที่อาจจะเจอได้จากโปรโตีนที่ม,มันปล่อยออกมาอะไรพวกนี้ะนะครับก็ก็มีศึกษาได้เพียงแต่ว่าหลักๆจริงๆมันจะเป็นพวกพยาธิแต่พยาธิมันมีหลายแบบทั้นั้นเองมีตัวกลมตัวเติดโปรโตโรัวก็มีอ,มอยู่ในลําไส้เนี่ยมันเป็นได้หมดนะครับอย่างพวกเชื้อบิดเนี่ยเราคงไม่เคยได้ยินนะเชื้อบิดเนี่ยเชืช้อบิดเราเจอในไก่เยอะแต่ในคนก็เจอเยอะนะครับ เพราะนั้นก็ทาให้เกิดการท้องเสียเหมือนกันใช่โอ้โหปวดบิดแบบคุณผู้ฟังเคยต้องมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องเจอเนาะที่มันไม่ใช่อาหารเป็นพิษบางทีมันติดเชื้อบิดเนี่ยแหละที่ว่ากีรยกาศความเสี่ยงเพราะนั้นก็แบบเดียวกันเวลาที่เราตรวจจะลกก็จะตรวจพยาธิพยาธิจริงๆก็มีตัวกลมนี่ก็สามสี่ชนิดแล้วนะครับตัวเติดมีพยาธิใบไม้อีกนะแล้วก็มีพยาธิโปรโตโซ โอ้ยโลกเราทำไมมีอะไรแปลกๆพยาธิเยอะจังแต่ท้ายที่สุดแล้วคือการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรอยู่ในแอลกอฮอล์เพียงแค่ว่าพฤติกรรมเราหลังจากที่ดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้วนั่นแหละที่ทาให้ไปเสี่ยงกับการไปได้พยาธิมาในร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมครับโอ้ตกใจกันใหญ่จังเป็นคือเห็นหลายสื่อเหมือนกันที่ก็ก็คุยกันเรื่องนี้เหมือนกันแบบเอ้ยเป็นจริงเป็นจังเลยนะอาจารย์แบบว่า เฮ้ยมันจริงหรอหรือมันอะไรเพราะว่าอะอย่างคนดื่มเหล้าบ่อยๆเนี่ยบางถ้าดื่มยูเยอะมากๆมันก็มีผลอะไรในร่างกายอยู่แล้วเนาะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วแค่ขนาดแค่สุขภาพมันก็แย่แล้วมีผลเรื่องของอุบัติเหตุหรืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะไปเจอพยาธิไปเดินอ่าแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้สูงมากเลยเนาะอาจารย์ครับอืเพราะว่าเวลาที่เรากินพกแอลกล์เข้าไปเนี่ย<ะ>อ่าปัจจัยต่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดละ <c oughs> นะปัจจัยในแง่ของพฤติกรรมเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากการที่เราระมัดระวังตัวอยู่เป็นไม่มาละว่าระวังตัวเลยพวกนี้มันก็ทําให้เกิดความเสี่ยงขึ้นมาครับเออแล้วก็กินของดิบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในวงบ,บางทีนะแบบช่วงปกติอาจจะไม่กล้ากิน <c oughs> แต่พอก,กินก็หอแล้วกินทุกอย่างดิบหมดเลย <c oughs> อหอยนางรมกินอะไรพวกนี้เออมันก็เลยเป็นความเสี่ยงแล้วอาจารย์หอยนางรมมีหอยนางรมสดๆนะนะไม่ฮะหอยนางรมเนี่ยมันมีพวกเชื้อพวกเชื้อพวกนั้นอยู่แล้วปกติถ้ามันไม่สดอนะ เออพวกท,วที่เพราะบางครั้งเราเจอว่าอ๋อย่งลรพวกนี้มันก็มีโอกาสติดมาเป็นเชื้อ <S <S พวกวิบิโอพวกนี้ทําให้เกิดท้องเสียได้ <S <S เพราะว่าอันนี้ต้องรู้แหล่งที่มาจริงว่าซื้อจากที่ไหน <S <S <อ>เพราะว่ามันจะต้องการตีได้ว่าเออส่งมาสดๆเลยแล้วก็แช่ยเย็นมาตลอดเพราะบางครั้งเนี่ยเอาย่างง่ายๆอย่างก,การขนส่งเนี่ยถ้ามันขนส่งแบบไม่ได้ไม่ได้แช่เย็นตลอดเวลาเนี่ยมีโอกาสทําให้เกิดไอ้การที่เชื้อบางอย่างมันโกลได้แล้วมันก็ทําให้เราท้องเสียได้ เพราะนั้นไอ้พวกของทะเลซีฟู้ดทุกอย่างมีความเสี่ยงหมด mm hmm. เราถึงบอกต้องกินร้านที่เราไว้ใจได้เออที่ไม่เกิดปัญหาเพราะว่าเราเจอเคยเจอบ่อยว่ากินอาหารทะเลซีฟู้ดทะเลเนี่ยมันมักจะเกิดการท้องเสียตามมาได้ง่ายกว่าทานอ,าอื่นนะครั mm hmm. บเพราะฉนั้นเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากของอาจจะสดจริงแต่ว่าไอ้ตอนไอ้ที่มันโปรเซสมาหาเราเนี่ยมันเกิดเอ,า,อาง่ายๆอย่างเช่นไปดีเลย์ตรงจุดไหนเนี่ยมันก็เกิดละน้ําแข็งอาจจะไม่พอ ทาให้เกิดการเฟอร์เมนต์ของเชื้อบางอย่างอะไรขึ้นมาการเพาะเชื้อบางอย่างขึ้นมามันเป็นไปได้หมดนะเราไม่ได้โทษคนคนทําอะไรนะเแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดได้ในช่วงของฟู้ดโปรเซสอยู่แล้วโอ้จังหวะเนาะแล้วก็บ้านเราก็บางทีก็ร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะช่วงหน้าร้อนจัดเนี่ยบางทีน้าแข็งบางทีเอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหลายช่วงหรืออะไรพวกเนี้ยมันต้องเพิ่มวิธีการการดูแลพวกอาหารทะเลพวกนี้มากขึ้นถ้าเกิดต้องส่งในช่วงร้อนมากๆนะครับค่ะ บวกกับดื่มแอลกอฮอล์มากนะคะบางทีดื่มมากไปทุกอย่างตัดดับหมดตื่นมาเฮ้ยฉันกินอะไรไปบ้างจําไม่ได้เลยทําไมท้องเสียกินอะไรว่าจําไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็มาได้เฉลยคําตอบไขข้อข้องใจกันไปเรียบร้อยแล้วเอเข้าใจแล้วนะคะอ่านี่ก็เป็นความรู้ดีๆที่นํามาฝากนะคะขอบคุณอาจารย์สถาพรค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ไตเป็นอวัยวะสําคัญในร่างกายแต่เมื่อเกิดปัญหาการปลูกถ่ายไตยจึงเป็นอีกวิธีที่ช่วยยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้ให้นานขึ้นได้ในแพทย์ปรัชญาภูมิอุทัยวิรัตจากโรงพยาบาลจุลาภรณ์มาเล่าให้ฟังครับ การปลูกถ่ายไตเนี่ยก็คือเป็นวิธีการบำบัดทดแทนไตเนี่ยชนิดหนึ่งนะครับในการรักษาภาวะโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับเป็นการนำไตข้างที่ยังทำงานดีอยู่นะครับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตหรือว่าจะเป็นผู้บริจาคที่เสียชีวิตที่มีภาวะสมองตายเนี่ยนำมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายเนี่ยข้างหนึ่งนะครับ โดยให้ผลการรักษาที่ดีกว่าแล้วก็ประสบความสําเร็จมากกว่าการบําบัดทดแทนไปวิธีอื่นๆปัจจุบันเนี่ยการบําบัดทดแทนไปในการรักษาก็จะมี3วิธีนะครับก็ประกอบไปด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการล้างไตทางช่องท้องแล้วก็การปลูกถ่ายไตโอกาสของการประสบความสําเร็จในการปลูกถ่ายไตเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าชนิดของไตที่ได้รับเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็นไตที่ได้มาจากญาติพี่น้องที่มีเนื้อเยื่อสามารถเข้ากันได้ หรือว่ามาจากาบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยโอกาสที่ไตจะทำงานได้ปกติแล้วก็สามารถที่ใช้ได้อายุยืนยาวเนี่ยก็จะมากกว่าในกลุ่ม,อมของไตที่มาจากบุคคลอื่นหรือว่ามาจากผู้ที่เป็นผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้วนะครับอายุในการระสมเห็กในการปลูกถ่ายไตยเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าในกลุ่มแรกนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรามีข้อมูลว่าในการปลูกถ่ายไตยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ชนิดที่เป็นผู้บริจาคจากผู้ที่มีชีวิตหรือว่าผู้ที่มีบริจาคจากภาวะสมองตายเนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จในอายุ1ปีถึง5ปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ95-90%ถึงนะครับ <Huh. S 1> มีผู้ป่วยหลายๆรายเนี่ยที่เราติดตามเนี่ยก็คือเราพบว่าบางคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ด้วยไตยตัวเนี้ยได้อายุได้ถึง1 0 2ถึงปีก็มีครับ This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.